เดี๋ยวจะเริ่มทีที่หนึ่งวางมือบนหน้าผากผู้ป่วยและกดลงนิ้วชี้และหัวนิ้วหัวแม่มือพร้อมที่จะเอื้อมมาอุดจมูกเพื่อจะผายปอดมือล่างใช้นิ้วกลางและนิ้วชี้เสยคางขึ้นซึ่งวิธีนี้จะสามารถใช้ได้ในผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังส่วนคอหักแล้วก็ปากข้อปากผู้ป่วยเอาลมเข้าไปเต็มที่ด้วยความสม่ำเสมอเพื่อให้ปอดขยายขนาดทำการช่วยเหลือควรสังเกตว่าสองขยายออกแสดงว่าอาการผ่านเข้าไปได้ดีแล้วจึงรีบถ่อมปากรอให้ลมออกจากผู้ป่วยตั้งแต่หัวใจ1นะให้ผู้ป่วยนอนรับถึงถึงแขน2คุกเข่าลงข้างตัวผู้ป่วยบริเวณข้อศอกด้านในและริมขนาด3ตำแหน่งที่ทุกคนนั่งลงคือทุกคนที่อยู่ในปลายกระดูกหน้าอกมากประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่ง4ในข้างคุกเข่าใช้สนับสนุนช่วงที่มือให้ข้อมือข้างที่ไม่ถ